ด็กก็ต้องหาเงินเองในการที่จะใช้ใช่ครับได้คุณพ่อได้ส่งไปฝึกงานนะครับเคยเป็นครูฝึกที่โรงเรียนของผมสอนภาษาอังกฤษเลยครับเป็นเบลบอยเป็นคอนซีเอชที่โรงแรมอะครับแล้วก็ได้เป็นพนักงานออฟฟิศย้อนกลับไปตอนน้องเรียนอยู่ไฮสคูลคนอื่นก็ต้องใช้ไอโฟนกันแล้วถูกต้องไหมน้องยังใช้โนเกียอยู่เลยจริงไหมใช่จริงครับจริงครับผมกว่าผมจะได้ไอโฟนแล้วมันแบบน่าจะเกินไฮสคูลแล้วอะครับจริงไหมที่บอกว่าเงินที่ทุกวันนี้ใช้อยู่เนี่ยก็คือเงินที่มาจากการทำงานใช่ครับตอนอยู่เมืองนอกผมก็เป็นผู้ช่วยที่แลบอะครับผมเป็นคนที่เรียบง่ายมากผมไม่ได้ใช้ชีวิตอะไรแปลกใหม่เลยครับแล้วผมก็ได้ไปบอกพ่อว่าจริงๆแล้วเราสนใจการแสดงนะคุณพ่องงมากคุณพ่อช็อกมากแต่ว่าก็ลงทุนแบบเต็มที่เลยไปพูดกับคุณบอยเลยผมก็ว่าผมจะพยายามมากที่สุดความสามารถของผมด้วยโอกาสนี้ที่ผมได้รับมาครับหล่อฉ่ำสำหรับคนไทยจริงแล้วก็กำลังเป็นพระเอกคนใหม่ของช่องวันที่น่าจับตามองฮะขอต้อนรับน้องเอมสันเพชรครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอมตอนนี้มาเป็นนักแสดงช่องวันเต็มตัวแล้วใช่ครับวันนั้นพี่ได้ดูรายการคุยแซ่บโชว์นะลูกเนาะเสร็จแล้ววันนั้นหนูออกกับพ่อครับเสร็จแล้วพ่อบอกว่าพ่อเป็นคนไปฝากคุณบอยตะกนเกียรติเลยใช่คุณพ่อเดินไปบอกเลยครับโดยตรงเลยครับบอกว่าบอกว่าคือเพิ่งดูหลังหน้าจบอะครับผมก็ไปด้วยไปพรีเมียร์ด้วยคุณพ่อชูให้พี่บอยเห็นเลยครับแค่นี้เลยครับพาไปเลยก็เคยเจอกันทั้ง3ท่านเลยใช่ครับนั่นเป็นครั้งแรกที่เจอคุณบอยครั้งแรกเลยครับใช่ครับผมซึ่งจริงเอ็มมีความฝันที่อยากเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กๆไหมมีครับแอบมีอยู่ครับในฐานะที่เราเป็นคนที่ขี้อายครับคนที่ไม่ค่อยพูดเยอะเราก็ดูหนังเยอะเราก็คิดเยอะเราก็ใช้จินตนาการว่าเราเป็นตัวละครเราเป็นแนวนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าเราก็ยังต้องทำหน้าที่ของลูกคือเรียนหนังสือให้มันจบใช่ครับใช่เพราะตอนแรกมันดูเหมือนจะแบบชอบออกกำลังกายเป็นกีฬาด้วยตอนนั้นเคยต่อยมวยไหมต่อยมวยใช่ครับยังต่อยอยู่ไหมต่อยอยู่ครับต่อยอยู่ทุกวันก็คือเป็นกีฬาที่ชอบนั่นแหละใช่คือติดเป็นชีวิตแล้วครับการออกกำลังกายถ้าสมมติจะนับในวงการบันเทิงเนี่ยพี่ว่าพ่อของน้องเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยนะที่เป็นพิธีกรเป็นพิธีกรอันดับต้นๆของประเทศไทยครับพิธีกรที่เล่นละครนิดๆหน่อยถูกนิดหน่อยก็เล่นละครกับทางช่องวันนี่แหละเล่นเยอะด้วยแข่งกับเอ็กแซกนั่นแหละเป็นเอกดังทุกเรื่องอ่ะเป็นเอกมาด้วยนะรู้ไหมครับว่าพ่อตัวเองเป็นไอดอลของพิธีกรในประเทศไทยพอรู้ครับแต่เพราะว่าทุกครั้งที่ผมต้องออกรายการคุยแบบออกทอล์คโชว์ครับคุณพ่อจะบอกรู้จักนะครับผมรู้จักทุกคนเลยรู้จักแบบพี่ๆก็ฝากไว้ด้วยพ่อคือแบบไอดอลของพิธีกรทุกคนแล้วพ่อสร้างคำว่ามาตรฐานพิธีกรไทยไว้สูงมากครับเป็นครูของพิธีกรวันนี้จริงจริงครับเป็นครูเด็กใหม่ในพิธีกรอ่ะง่ายๆแล้วรู้สึกเอ้ยวันนี้มานั่งสัมภาษณ์ลูกเขาแล้วอ่ะจากเราเคยถูกพ่อเขาสัมภาษณ์อ่ะวันนี้เราสัมภาษณ์ลูกเขาวันนี้เราสัมภาษณ์ลูกแทนละจริงๆแสดงว่าเอ็มก็คือคุยกับพ่อตลอดว่าจริงๆเอ็มก็ชอบในเรื่องของการแสดงตลอดไปนะถูกไหมอ๋อไม่ครับไม่เลยครับคุณพ่อจริงๆเราก็ช็อกมากที่ผมได้ชอบแล้วผมอยากเข้าวงการเนี่ยก็คืออันนี้ไปคุยกับพ่อว่าอยากเข้าวงการบันเทิงใช่ครับก็เป็นเหตุให้คุณพ่อเนี่ยพาไปแนะนำให้คุณบอยรู้จักเลยใช่ครับใช่ตอนนั้นน้องไปบอกพ่อว่ายังไงผมได้เรียนจบจากมหาลัยแล้วเราได้แพลนด้วยกันทั้งผมและคุณพ่อเห็นว่าเรียนจบแล้วต้องพักสักปีนึงก่อนใช้ชีวิตลองทดสอบว่าเราทำอะไรได้ครับประสบการณ์ชีวิตอะครับแล้วผมก็ได้ไปบอกพ่อว่าจริงๆแล้วเราสนใจการแสดงนะพ่อก็คงใช่จริงๆครับจริงๆครับพ่อสบายมากครับเพราะทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ทุกคนเลยครับเพราะในฐานะที่เราเป็นเด็กที่ขี้อายครับเงียบคุณพ่องงมากคุณพ่อช็อกมากแต่ว่าก็ลงทุนแบบเต็มที่เลยไปพูดกับคุณบอยเลยผมก็ว้าแล้วตอนที่แนะนำคุณบอยเรารู้สึกไงเพราะเราก็ตกใจเซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่ไหมเซอร์ไพรส์มากครับแล้วแต่ว่าคุณพ่อก็เป็นแนวนี้อยู่แล้วครับเขาจริงใจกับทุกอย่างที่ทำผมก็ต่อผมก็ต้องขอบคุณคุณพ่อมากแล้วขอบคุณทุกคนที่ได้ให้โอกาสมาขนาดนี้ครับแต่แน่นอนนะพี่บอยไม่ได้เลือกจากเพราะเส้นสายแล้วก็ความรู้จักมันต้องมีการมาแคสมาซ้อมมาแสดงให้ดูหลายๆอย่างกว่าจะมาได้วันนี้มาใช่ครับถูกไหมครับผมอย่างที่บอกน้องเองตอนนี้กระแสรู้ยังฮะว่าเป็นคนดังแล้วครับไม่ถึงกับขนาดนั้นในโซเชียลก็จะพูดถึงเยอะนะคนดังเยอะแล้วก็อยู่ดีๆวันนึงอ่ะคนแชร์รูปน้องพี่ว่าเยอะวันเอาง่ายๆวันที่น้องมาเล่น TikTok อ่ะดูคนโอเคละคนในตึกมันก็ตื่นเต้นกันเองอยู่แล้วล่ะส่วนนึงแต่คนข้างนอกเองเค้าก็ตื่นเต้นกันพอสมควรว่าน้องมาเล่น TikTok จนวันนึงวันที่คนติดตามเป็นแสนแล้วใช่ครับโอ้โหแป๊บเดียวเองเพิ่งเริ่มเล่นใช่ไหมยังใช่ TikTok ใช่ใช่ครับทำไมอ่ะเป็นดาราอยากจะมาเป็นดาราเองก็ต้องทำออนไลน์ด้วยเหมือนกันใช่ครับผมก็พยายามนี่คือพยายามออกคอมฟอร์ทโซนของตัวเองพยายามเข้าสู่ทุกคนได้พยายามคุยกับแฟนๆเยอะกว่าเดิมอะครับใช่เ
ย้อนไปวัยเด็กกันสักนิดนึงกันนะได้จริงๆแล้วคุณพ่อก็ไม่ได้สอนเราให้แบบรู้สึกจะต้องมีฟุ้งเฟ้อหรือมีความมีชื่อเสียงความโดดเด่นของพ่อให้ชีวิตธรรมดาสมถะมากเลยแบบง่ายๆครับทุกอย่างเรียบง่ายไม่ผมไม่ได้มีอะไรที่แบบซับซ้อนอลังการอะไรหรอกครับเด็กๆก็ต้องหาเงินเองในการที่จะใช้ใช่ครับได้คุณพ่อได้ส่งไปฝึกงานนะครับได้คุณพ่ออยากให้ผมได้ประสบการณ์ทุกแนวจะได้รู้ว่าตัวเองชอบแบบไหนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับที่พ่อส่งไปฝึกงานตอนนั้นจะ14ครับตอนนั้นไปฝึกงานที่ไหนตอนแรกคือไปฝึกงานที่โรงแรมอะครับไปเป็นเบลบอยไปเป็นเบลบอยโรงแรมเพื่อนพ่อหรือไงไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นโรงแรมอีกที่นึงไม่เกี่ยวครับแล้วเราก็ยินดีที่จะไปยินดีครับผมก็ยังไม่ลองทำอะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเหมือนพ่อคือถ้าเกิดเราไม่ลองทำเราอย่าไปติก่อนต้องลองทุกอย่างเราลองแล้วค่อยตัดสินใจได้ว่าไอ้อันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบอ๋อแต่แล้วตั้งแต่เด็กก็มีโอกาสได้ลองทำอะไรหลายอย่างมากใช่ครับหลายอย่างได้ไปทำอะไรบ้างในช่วงปิดเทอมแต่ละครั้งก็มีเคยเป็นครูฝึกที่โรงเรียนของผมครับเป็นครูฝึกอะไรครูสอนภาษาอังกฤษเลยครับเป็นครูสอนภาษาอังกฤษด้วยใช่ครับวันนี้จะเด็กหน่อยแล้วก็เป็นเบลบอยเป็นคอนซีเอชที่โรงแรมครับแล้วก็ได้เป็นพนักงานออฟฟิศโอ้ก็ทำหลายอย่างกันนะแต่มีอันนึงที่อยากจะทำมากๆก็คือนักแสดงแล้วก็มาได้ทำแล้วใช่ครับอันนี้แหละครับครับผมตอนนั้นเอาจริงๆตอนที่ไปฝึกงานที่โรงแรมก็ทำเป็นฟูลไทม์ก็คือเข้าโรงแรมเริ่มทำงานตั้งแต่9โมงเช้าใช่ครับหน้าที่ของน้องตอนนั้นทำอะไรบ้างก็เป็นเบลบอยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าคอนเซียร์จ์ครับคือเป็นพนักงานต้อนรับแขกแล้วก็มาคุยกับแขกที่อยากไปเที่ยวไหนผมก็ต้องแนะนำเราต้องคุยกับเขาว่าเขาอยากได้อะไรแล้วเราต้องทำอะไรตอนนั้นอยู่โรงแรมอะไรเรเนซองส์ครับเรเนซองส์ก็เข้าเช้ากับเย็นกลับมาพนักงานปกติเลยใช่ครับ9โมงกับ5โมงเย็นครับผมเดินทางก็คุณพ่อไปส่งไม่แท็กซี่ไม่ขับรถเองด้วยไม่ตอนนั้นผม14ครับอ๋อเด็กๆผมมา14ครับพอ14ก็นั่งแท็กซี่ไปไม่มีใครไปส่งด้วยใช่ครับทำเองทุกอย่างไปทำงานเองกลับเองทำทุกอย่างเองด้วยตัวเองหมดเลยครับผมโอ้โหตอนนั้นได้อะไรกลับมาบ้างที่คุณพ่อส่งไปฝึกที่โรงแรมความอดทนครับประสบการณ์ต้องได้เข้าใจเคยคิดน้อยจะเฮ้ยเราเป็นลูกสัญญาคุณากรนะไม่ครับเพราะว่าสัญญาคุณากรก็เป็นคนปกติเหมือนกันนะก็เหมือนเราอะครับที่โรงแรมมีไหมมีลูกดารานี่ลูกดาราอย่างเงี้ยมีไหมที่โรงแรมคงยังไม่มีใครยังไม่เขามีเมาๆนิดนึงเหรอครับกับแบบพนักงานเนาะก็ไม่ได้อะไรที่แบบทำให้ผมรู้สึกแบบเราทำไม่ได้เราอะไรอยู่แต่สิ่งที่แปลกใจที่สุดเลยเป็นคนรุ่นใหม่จริงอะแต่ว่าไม่ติดมือถือเลยมือถือก็ไม่ใช้ใช่ครับผมไม่เคยใช้ผมก็รู้สึกได้เลยว่าใช้เกินไปแล้วมันผมก็ติดเหมือนกันนะครับแล้วบางทีผมเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่ procrastinate นะครับผมจะบางทีผมจะทำภารกิจมันไม่ทันนะครับถ้าเกิดผมก็คือมันจะไม่ตรงก็คือวางมือถือใช่วางไม่เลยถึงเวลาก็ค่อยทำใช่ครับแบ่งเวลาในการใช้ใช่ครับแสดงว่าถ้าสมมติว่าใครไลน์มาเลยไม่สามารถที่จะตอบไปเลยก็ต้องรอก่อนก็ไม่ขนาดนั้นนะครับผมเป็นคนที่ชอบตอบทันทีจะได้เสร็จแต่ขนาดเดียวกันเห็นบอกบางทีไลฟ์เนี่ยเขาบอกว่าพ่อเองพ่อของน้องเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านคอมเมนต์ใช่คือพี่ดูเป็นคนที่ชอบอ่านคอมเมนต์เวลาที่ไม่ว่าจะเป็นใน IG ไม่ว่าจะเป็นใน ออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ใช่ครับพี่ดูจะเป็นคนอ่านคอมเมนต์ของลูกถ้าเกิดใครคอมเมนต์อะไรบนอะเคาท์ของผมนะครับระวังนะครับคุณพ่ออ่านไว้อยู่นะครับแล้วเขามีฟีดแบคยังไงกลับมาบ้างครับคุณพ่อเขาจะอ่านเขาเหมือนในฐานะพ่อครับเขาก็อยากรู้ว่าเรามีคอมเมนต์อะไรในฐานะที่เราทำงานแบบนี้ที่ต้องเป็นคนสาธารณะใช่ครับคุณพ่อก็อยากรู้ว่าเราติดอะไรบ้างแล้วเรามีปัญหาอะไรบ้างที่คนดูอาจจะมองเห็นแล้วเขาอาจจะไม่ถึงแล้วมีคุณพ่อเคยมาสอนแล้วบ้างไหมจากคำที่คนตำหนิเราเนี่ยแล้วมาบอกในวิธีการวางตัวของเราอะไรบ้างไหมมีบ้างครับตัวไม่ได้ตามคอมเมนต์นะครับแต่แค่แบบคุณพ่อจะดูการสัมภาษณ์ของผมการพูดคุยของผมเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยบางทีอาจจะแบบอย่าตึงเครียดขนาดนั้นหรือว่าอาจจะเล่าเรื่องมากกว่านี้ได้อะไรแบบนี้ครับให้สบายกว่านี้อะไรแต่เอาจริงแล้วสัมภาษณ์วันนี้ดูน้องรีแลกซ์ไม่เห็นจะเป็นคนขี้อายเลยขอบคุณมากครับเขาบอกว่าทำยังไงคุณพ่อมีวิธีทำลายกำแพงความขี้อายของน้องยังไงก็แค่คุณพ่อจะเป็นคนตรงไปตรงมามากเลยคือเขาเห็นอะไรเขาก็จะบอกผมเลยแล้วผมก็รับฟังผมก็เป็นตรงไปตรงมาเหมือนกันเลยครับเลยพูดกันได้แล้วเลยอะแดปต์ได้เลยอะแดปต์ได้ครับก็คือว่าปรับยังไงคือปรับได้ใช่คือปรับจนได้อย่างนี้ใช่ครับพอที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใช่ครับที่จะปรับตัวใช่ครับอย่างที่บอกถ้าสมมุติจะพูดจริงคุณบอยทองคนเกียรติเคยบอกไว้นะฮะว่าเมื่อ31ปีที่แล้วกำกับพ่อเป็นครั้งแรกวันนี้ผ่านมา31ปีแหมมันตรงกับช่องวันแล้วเนี่ยกำกับลูกดีเลยนะพ่อได้เตือนอะไรเรื่องพี่บอยบ้างไหม
ไม่มีครับพ่อแนะนำเลยก่อนครับพ่อแนะนำเลยดีกว่าเตือนแนะนำมาเลยว่าไงว่าทำงานให้บอยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงเราต้องมีความพร้อมยังไงอะไรอย่างนี้ไหมก็มีกับทุกงานนะครับคุณพ่อเขาจะสอนให้มีเกียรติให้ทุกงานนะไม่ได้แค่งานเรื่องใหญ่เรื่องเล็กก็ต้องทุกอย่างที่เราทำต้องทำให้สุดนะครับแต่ว่าอยู่แล้วมีพี่บอยมาด้วยต้องก็เพรสเชอร์แบบเต็มร้อยครับเกรงไหมต้อง acting ต้องเรียน acting เพิ่มเติมอะไรไหมคะน้องเรียนมาอยู่แล้วอ่ะครับได้ workshop แล้วช่วงนี้คือระหว่างช่วง workshop เราได้ test การแสดงกับนักแสดงคนอื่นด้วยได้มีการร่วมแบบคนอื่นด้วยใช่เห็นเขาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่พ่อสอนมาตลอดครับคือพ่อบอกว่าเฮ้ยให้รู้จักใช้เงินให้ประหยัดเขาบอกเขาจะต้องทำบัญชีพ่อจะสอนให้ทำบัญชีอย่างเด็กเลยใช่ครับยังไงบ้างไม่ก็ถือว่าไม่ถึงกับขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณพ่อเขาจะแนะนำโดยเป็นตัวอย่างครับผมก็ทำตามตัวอย่างของคุณพ่อแล้วคุณพ่อเป็นคนที่ไม่ใช้เงินเลยครับพ่อเป็นคนไม่ใช้เงินผมอยากผมชอบดันให้คุณพ่อใช้เงินมากกว่านี้คุณพ่อจะคืออยากให้พ่อใช้เงินมากกว่านี้ใช่จริงจริงพ่อไม่ใช้เงินเลยใช่ผมก็งงว่าจริงจริงแล้วเรามากกว่านี้นิดนึงก็ได้นะพ่อแต่ว่าแล้วพ่อบอกว่าพ่อใช้มากกว่านี้ซะหน่อยอย่างพ่อไม่ใช้เงินเลยนี่คือยังไงบ้างฮะคือเขาจะเก็บแล้วเขาจะทุกคือทุกวันนี้เหมือนเขาจะใส่เสื้อแบบฟรีเสื้อแจกครับแล้วเขาจะไม่ทำอะไรที่แบบคือเราอำนวยความสะดวกได้มากกว่านี้นิดนึงครับแต่ว่าคุณพ่อเขาก็ชอบวิธีของเขาแล้วผมก็ถือว่าต้องนับถือเหมือนกันไปดูรายการนั้นเน็กอะไรอ่ะที่แบบเป็นรายการที่เขาย้อนการพูดถึงรายการอื่นที่นี่หมอคุณพ่อเพิ่งไปเขาบอกว่าถ้าสมมติเอาจริงๆนะพี่ดูสาเป็นคนเดียวในวงการที่เป็นพิธีกรระดับต้นๆของประเทศแล้วบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องจ้างช่างหน้าช่างผมก็ได้ไม่แต่งก็ได้เงี้ยไม่แต่งก็ได้จริงเขาเป็นพิธีกรที่บอกไม่จำเป็นจะต้องจ้างช่างหน้าช่างผมก็ได้แล้วบอกว่าตอนนั้นมีนุ่นวรนุชอยู่ด้วยมีเชียร์ที่กระบอกมันก็โวยกันสิไม่แต่งแล้วจะแต่งให้ฉันคือพ่อเป็นคนประหยัดแล้วมันถ่ายทอดมาให้น้องยังไงบ้างในทุกด้านของชีวิตอะครับผมเป็นคนที่เรียบง่ายมากผมไม่ได้ใช้ชีวิตอะไรแปลกใหม่เลยครับผมไม่ได้มีรถไม่ได้อะไรเสื้อผ้าอะไรผมก็ไม่ค่อยอินมากอะครับผมจะหาความสำคัญและความสิ่งที่ผมชอบในนอกจากเรื่องการเงินนะครับใช่จริงๆเขาบอกคำว่าแบรนด์เนี่ยแม้กระทั่งคิดดูว่าตอนเรียนอยู่ไฮสคูลย้อนกลับไปตอนน้องเรียนอยู่ไฮสคูลคนอื่นก็ต้องใช้ไอโฟนกันแล้วถูกต้องไหมน้องยังใช้โนเกียอยู่เลยจริงไหมใช่จริงครับจริงครับผมกว่าผมจะได้ไอโฟนแล้วมันแบบน่าจะเกินไฮสคูลแล้วอะครับมหาลัยแล้วใช่ครับผมเป็นคนที่จริงๆแล้วผมตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่อนุบาลแล้วผมอยู่ในเมืองเดียวอะครับผมอยู่ในหมู่บ้านไม่ค่อยออกไปไหนผมก็ไม่ได้เห็นว่ามันมีเหตุผลที่เราต้องใช้ iPhone เราต้องใช้อะไรมากกว่าที่ต้องมีอะครับโอ้คือโทรศัพท์แค่ติดต่อสื่อสารได้ก็พอแล้วแค่นั้นก็โอเคไม่ต้องใช้ฟังก์ชันอื่นของมันแล้วหายไปไหนก็โทรแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปเล่นแม่เนี่ยเป็นคนเปลี่ยนให้ใช่จะคือโทรศัพท์แรกของผมคือได้โทรศัพท์เก่าแม่ของนอกจากโทรแล้วมีอย่างอื่นด้วยได้ไหมแม่ผมอยากเล่นไลน์อ่ะแม่เลยให้สมาร์ทโฟนให้มาบ้านนี้คุณแม่เบื่อครับเบื่อผมกับพ่อแล้วจริงจริงหรอครับคือแม่อยากให้ใช้แต่พ่อกับลูกไม่ยอมใช้ใช่เห็นเขาบอกว่าจริงไหมที่บอกว่าเงินที่ทุกวันนี้ใช้อยู่เนี่ยก็คือเงินที่มาจากการทำงานใช่ครับของตัวเองส่วนใหญ่แล้วใช่ครับก็ตอนอยู่เมืองนอกก็คือทำงานด้วยเรียนไปด้วยใช่ก็เก็บมาตลอดเก็บไว้ครับใช่ทำอะไรที่เมืองนอกทำอะไรบ้างตอนอยู่เมืองนอกผมก็เป็นผู้ช่วยที่แลบอะครับอ๋อในแลบใช่ในแลบเรียนอะไรมานะเรียนผมเรียนชีววิทยาไบโอโลจีอะครับอ๋อมันก็จะได้เงินเวลาอยู่ในแลบใช่เหมือนเป็นผู้ช่วยครูอะครับทำหน้าที่อะไรบ้างตอนที่เป็นผู้ช่วยครูก็เซตการบ้านตอบทุกอย่างอะครับคือแบบเตรียมการบ้านเตรียมงานให้นักเรียนให้ทำไม่สอนเลยแหละใช่ก็ประมาณนั้นนะครับแต่เพียงแต่ไม่ได้สอนนั่นเองใช่ครับให้ตัวเตรียมงานให้ครูไว้สอนใช่ครับมันก็จะได้เงินใช่ครับเราก็เหมือนจะมี salary แบบเป็นเงินเดือนเลยหรือเปล่าเล็กๆครับก็พออยู่ได้พออยู่ได้เก็บเงินจากตอนที่ไปเป็นช่วยครูในการช่วยครูใช่ครับแล้วจากงานเมื่อก่อนผมก็ถ่ายงานเล็กๆตอนเป็นแบบตอนถ่ายกับคุณพ่อครับก็เก็บไว้ตลอดใช่ครับทุกวันนี้ก็ต้องใช้เงินตัวเองใช่ครับแล้วพ่อบอกเดี๋ยวโตขึ้นพ่อจะสอนวิธีการใช้เงินให้อีกยังไงเหรอครับแบบก็คือเขาบอกพ่อเขาจะสอนหมดเลยว่าสเต็ปนี้ควรจะเก็บการใช้เงินครับก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษอะครับก็แค่เรื่องดูแลตัวเองแล้วดูแลแบบอย่าใช้อะไรที่ฟุ่มเฟือยแล้วก็เก็บแล้วก็เขาจะสอนเรื่องการลงทุนลงทุนตอนนี้คือสอนให้เก็บก่อนเก็บให้ได้พอที่จะมีลงทุนก่อนใช่ครับเอาง่ายๆพ่อสอนให้ลูกใช้ชีวิตอย่างสมถะใช่ครับสมถะที่สุดครับแล้วมันมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างนี้ไหมเพราะว่าอาจจะแบบตั้งแต่เด็กเลย
ช่ครับมันไม่ก็ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นชีวิตอะไรที่แปลกใหม่ครับคือผมเป็นแบบนี้มาตลอดแล้วตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับผมก็เลยแบบโอเคนี่คือแต่คุณแม่ตามใจไหมตามใจครับคุณแม่จะฟลิปจากคุณพ่อใช่ครับลูกคนเดียวเนาะแม่ตามใจแม่จะเป็นแนวสปอยหน่อยจะซื้อของซื้ออะไรให้เห็นผมเห็นชอบอะไรนิดนึงคุณแม่ก็จะยกมาทั้งแผงเลยอะไรแบบนี้ครับใช่โอ้โหดีจังเลยบางทีไม่ถามคุณแม่ก็เอามาเห็นเขาบอกว่าจริงๆแล้วอย่างที่น้องเอมเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชอบทำอาหารแนวเฮลตี้ครับชอบกินออร์แกนิกอันนี้เราไม่รู้อีกว่าออร์แกนิกจริงอันนี้คือคุณแนวคุณแม่มากกว่าแม่จะออร์แกนิกใช่คุณแม่จะบ้าเรื่องสุขภาพบ้าเรื่องแบบดูแล้วว่าอันนี้มาจากไหนอันนี้คือต้องของก็หมายถึงอาหารที่น้องกินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าทำเองใช่ครับแนวแบบเฮลตี้ไปเลยคือไม่กินไปเลื่อยเปื่อยอะเลือกที่จะกินเลือกกินแต่ของแต่ไม่ถึงขนาดคลีนถูกต้องไหมฮะอ่านคลีนมันเป็นตั้งแต่เด็กเลยเหรอมันติดจากคุณแม่หรือไงหรือเป็นพี่ตัวเราเองที่เราคุณแม่แหละครับคุณแม่เขาจะชอบคือเมื่อก่อนผมได้ตรวจอะไรแล้วผมมีภูมิแพ้อะไรแบบนี้ก็ต้องดูแลว่าเรากินอะไรว่าอะไรที่มันเป็นแพ้เราไม่ให้ลูกเรากินเห็นบอกอาหารทุกอย่างก็คือแม่เขาจะทำข้าวกล่องมาให้ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่เมื่อก่อนครับคือพี่ๆที่โรงแรมเขาจะล้อผมว่าทุกวันก็มีคุณแม่เอาข้าวกล่องมาให้เสิร์ฟไม่มีร้านบอกไม่ต้องไปกินร้านอะไรแบบนี้ก็คือเอาข้าวมาจากบ้านใช่ถูกก็คือแม่จะทำมาให้คุณแม่จะทำมาให้เองเลยครับใช่เพราะฉะนั้นแต่โอเคส่วนใหญ่คือให้มากินแบบจังฟู้ดหรืออะไรงี้น้องยังไม่เอาก็คือจะเป็นอาหารไม่เอาต่อก็ไม่ได้ขนาดนั้นเดี๋ยวนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงแล้วครับอาจจะโตเป็นหนุ่มแล้วเอ็นจอยไปหน่อยผมก็ตอนนี้ก็อาจจะแอบกินของว่าแม่ไม่ดูนะครับแต่ว่ากินได้หมดแหละทุกวันนี้ก็กินได้หมดอยากกินของอะไรเยอะเนาะแม่ลูกเขาแหมเขามีอยู่คนเดียวอ่ะเนาะเขาก็ต้องหมดไปอยู่จริงๆแล้วอย่างน้องเอมเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กที่เป็นเด็กออกกำลังกายเนี่ยเพราะว่าพ่อกลัวว่าลูกเนี่ยตัวจะเล็กเพราะตอนเด็กผมตัวเล็กจริงๆอะครับแล้วผมไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์แล้วตอนเข้าใหม่ๆผมพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ผมก็เลยโดนแกล้งโดนบูลลี่ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยครับบูลลี่เพราะเราตัวเล็กกว่าคนอื่นหรือว่าบูลลี่เพราะเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทั้งคู่อะครับมันต้องมีผมเชื่อว่ามันต้องมีหลายอย่างมันต้องดูแบบเขามันจะเลือกคนอ่อนแออยู่แล้วว่าผมเป็นคนที่เงียบๆด้วยผมก็เลยแบบโดนไปยิ่งโดนแกล้งเขาไปใหญ่แล้ววิธีที่คุณพ่อแก้ปัญหาตรงนี้ให้เราคือทำยังไงผมไม่ได้บอกคุณพ่อครับอันนี้ตอนแรกคุณพ่อคงมองเห็นแหละเพราะว่าโรงเรียนก็อยู่ในหมู่บ้านเขาบอกพ่อไม่พ่อเพิ่งมารู้ตอนรายการคุยแซ่บโชว์ว่าโดนแกล้งโดนบูลลี่อะไรเงี้ยแต่คุณพ่อให้เราไปออกกำลังกายอันนี้ผมอยากเองครับอันนี้คือตอนผมรู้สึกเหมือนเราเข้าใจแล้วว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายเพื่อที่จะสร้างร่างกายไปทำร้ายเขานะครับแต่ว่าคือสร้างความมั่นใจในตัวเองให้ร่างกายแข็งแรงด้วยใช่ว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ปกป้องตัวเองแล้วคนอื่นได้ครับเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องอะไรซึ่งเชื่อไหมฮะพ่อเขาเวลาสอนลูกเขาเนี่ยแม้กระทั่งไปอเมริกาถามว่าสามารถเช่าบ้านให้ลูกอยู่ได้ไหมเช่าอพาร์ตเมนต์ให้ลูกอยู่ได้ทำได้อยู่ทำได้หมดแต่ปรากฏว่าช่วงไปเรียนเมืองนอกเขาให้อยู่หอพักนักเรียนซึ่งมันจะต้องมีรูมเมทใช่ครับก็ตามปกติครับผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบพิเศษอะไรเนาะเพราะเราก็อุตส่าห์ไปเมืองนอกแล้วครับไม่ได้มันไม่ได้แค่ได้ประสบการณ์ด้านการเรียนอะครับมันก็หนึ่งคือเราได้ไปอยู่คนเดียวจริงๆเราไม่ได้มีพ่อแม่ที่เราแบบ rely on ได้ว่าเฮ้ยเรามีปัญหาอะไรเราก็ไปหาเขาได้เราใช้เขาได้หรือว่าเพื่อนอะไรแบบนี้คือเราใช้ชีวิตเองจริงๆแล้วก็ตามมาตรฐานปกติครับก็ต้องเรียนรู้ที่อยู่คนอื่นใช่เรียนรู้ที่ตัดสินใจในการชีวิตด้วยตัวเองทุกอย่างครับทุกอย่างทุกอย่างเลยใช่ครับอย่างที่บอกมันก็ได้อะไรมาเยอะเหมือนกันครับณวันนั้นสิ่งหนึ่งที่น้องเอ็มบอกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราทำให้พ่อเราภูมิใจแล้วด้วยการที่พัฒนาตัวเองให้เป็นนักกีฬาให้ได้นี่แหละทำไมถึงวันนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่พ่อจะภูมิใจคือการเป็นนักกีฬาของตัวเองพ่อเขาคือเขาหลอกผมตั้งแต่เด็กครับว่าคือจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อินมากว่าผมต้องเป็นนักกีฬาแบบมือหนึ่งแต่ว่าตอนเด็กอ่ะผมไม่ยอมกินข้าวเพราะผมเป็นคนตัวเล็กแล้วพ่อเขาก็ดันการออกกำลังกายเพื่อที่จะให้ผมเหนื่อยจะได้กินนะครับเพราะเหนื่อยผมก็จะกินแล้วมันฝังไว้ตั้งแต่เด็กเลยว่าเออต้องเก่งต้องออกกำลังกายแล้วต้องเก่งคือเพิ่งรู้ไม่นานนี้ตั้งแต่คุยแซ่บโชว์นี่แหละที่ผมเพิ่งรู้ว่าเป็นการหลอกของคุณพ่อแต่ว่ามันก็ติดอยู่ในใจของผมว่าเราต้องพ่อใส่อินพุตไว้เลยใช่คือหลายอย่างมากครับทุกอย่างคือให้ธรรมชาติมันสอนตัวเองอ่ะเหนื่อยแล้วก็ต้องกินใช่ครับใช่ก็เลยพยายามออกกำลังกายใช่ครับจริงๆณวันนี้น้องเอมเองชอบกีฬาจนกระทั่งได้ไปดู MMA ป่ะลูกใช่ได้ไปลงเวทีจริงเลยลงเวทีจริงเลยมันร้ายมากมันรุนแรงมากนะครับเนาะครับพ่อไม่ไปอยู่ข้างเวทีเลยป่ะไปอยู่เลยครับพ่อไปเชียร์เลยครับพ่อไปเชียร์เลยใช่เปิดมันเป็นกีฬาที่แบบ
อีกอย่างนึงคือผมเริ่มกีฬาเริ่มต่อยมวยไทยด้วยครับก็เพราะผมโดนแกล้งเนี่ยแหละครับแล้วยกเวทมันก็ไม่พอเราต้องมีทักษะด้วยเนาะครับแล้วมันเป็นกีฬาที่พอเราพัฒนามาจุดหนึ่งแล้วอ่ะเราจะไม่มีทางรู้ว่าเราเก่งหรือเปล่าจนกว่าเราลองใช้จริงเหมือนไปเจอคู่ต่อสู้อย่างนี้ไหมฮะใช่ครับใช่คือลงนวมเลยครับไอตอนนั้นที่มาแข่งที่ประเทศไทยแข่งประเทศไทยครับใช่ครับมีชื่อเสียงอยู่พักหนึ่งอ่ะที่ลูกพี่ดูไปแข่งเอ็มเอคนก็เชียร์กันเนี่ยพ่อก็ไปเชียร์เกมเพื่อนๆไปเชียร์กันใหญ่ใช่ครับนี่คือก่อนไปมหาลัยครับแต่แม่ไม่อยากให้ไปแข่งมีเรื่องเล่าที่ไม่รู้ว่าคุณพ่อจะให้เล่าหรือเปล่าแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้รู้เลยครับว่าผมจะไปแข่งใช่ครับคือคุณพ่อผมเราเตรียมไว้ด้วยกันอยู่แล้วแต่ว่ารู้เลยว่าถ้าเกิดแม่รู้อาจจะแคนเซิลไปทุกอย่างจะไม่ให้ไปเลยครับคุณแม่เพิ่งรู้วันที่ผมไปชกเลยอ๋อเหรอแล้วแม่ไปเชียร์แม่ไปเชียร์ครับแม่ไปเชียร์แต่แม่ก็ตื่นเต้นเลยนะใช่ครับโชคดีมากที่ชนะไม่งั้นโดนเลยครับทั้งคู่ทั้งพ่อทั้งผมแต่ทั้งคู่เจ็บก็ต้องกลัวนั่นน่ะสิใช่แล้วประสบการณ์จากการไปแข่งครั้งนั้นได้อะไรกลับมาก็มันคือผมไปลงนวมแค่สุดท้ายคือสู้ไปนาทีเดียวเองครับแล้วเราลงทุนไปแบบเดือนกว่าเราหนักทุกวันเหนื่อยทุกวันนะครับคือความอดทนและความพยายามอีกแล้วอะครับว่ามันอาจจะได้จริงแต่ว่ามันไปเร็วมาเร็วมันเราต้อง enjoy experience ของมันนะครับการพัฒนาทักษะน่าจะสู้ได้10นาทีแล้วค่อยชนะอะไรเงี้ยชนะเร็วไปหน่อยชนะเร็วไปหน่อยซ้อมมาดีเกินไปแน่นอนวันนี้เราอาจจะเห็นตัวตนเราผูกพันกับพ่อเข้ามานานมากจริงๆเราเชื่อว่าคนไทยโดยเฉพาะคนที่ดูรายการแฉเนี่ยพ่อน่าจะอายุสัก30-40ผูกพันกับพี่ดูมานานครับส่วนวันนี้น้องเอมลูกชายคนเดียวของพี่ดูฝากลูกชายพี่ดูด้วยนะฮะอยากจะบอกอะไรกับทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นแฟนของพ่อน้องนั่นแหละแต่วันนี้มันเป็นคิวของน้องแล้วอยากจะบอกอะไรกับทุกคนก็ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วขอบคุณพี่ๆแล้วทุกคนที่ได้มาให้โอกาสให้ผมแล้วคุณพ่อด้วยแหละครับแต่แฟนคุณพ่อที่ได้มาติดตามผมจะพยายามมากที่สุดความสามารถของผมด้วยโอกาสนี้ที่ผมได้รับมาครับก็ฝากติดตามต่อไปด้วยนะครับแน่นอนฝากตัวเองหน่อยในการเป็นพระเอกได้ครับใช่ครับในชีวิตสำหรับเป็นพระเอกในช่องวัน31ใช่ครับก็ตอนนี้กำลังอยู่ pre-production กำลังเวิร์กช็อปอยู่แล้วกำลังจะเปิดกล้องแล้วครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับทางช่องวัน31นะครับปีนี้ได้ดูแน่นอนปีนี้แน่นอนแน่นอนครับผู้กำกับคือพี่บอยทักคนเกียรติของเราได้แหละพี่บอยกลับเองเลยจ้าเราต้องเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วเดี๋ยวค่อยแวะเวียนใหม่ๆครับผมได้ครับโอเคเลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะน้องเอ็มขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ